มีรายงานนะคะว่าทางการรัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกาค่ะได้มีการประกาศแจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมในการรับมือกับอิทธิพลของพายุเฮอริเคนเอียนซึ่งคาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งทางตะวันตกของฟลอริดาเนี่ยในช่วงเวลาวันพุธตามเวลาท้องถิ่นซึ่งจะทำให้ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและลมกระโชกแรงโดยอิทธิพลของพายุเฮอริเคนเอียนซึ่งเป็นเฮอริเคนระดับ2ทำให้มีลมกระโชกแรงในแถบชายฝั่งทางตอนใต้ของคิวบาในช่วงคืนวันจันทร์และคาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งทางตะวันตกของฟลอริดาในวันพุธตามเวลาของสหรัฐแม้ว่าเส้นทางของเฮอริเคนลูกนี้ยังไม่แน่นอนแต่ผู้ว่าการรัฐฟลอริดาได้ประกาศเตือนให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในการรับมือกับผลกระทบจากเฮอริเคนลูกดังกล่าวแล้วส่งผลให้ประชาชนค่ะพากันออกไปกักตุนอาหารน้ำดื่มเวชภัณฑ์และน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมทั้งประกาศเตือนเหตุคลื่นซัดชายฝั่งรวมไปถึงการระงับบริการรถไฟรถโดยสารในบางเส้นทางแล้วเพื่อความปลอดภัยก่อนหน้านี้ผู้ว่าการรัฐฟลอริดาได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมระดมเจ้าหน้าที่กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิราว 5,000 นายลงพื้นที่ประจำการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับเฮอริเคนเอียนนอกจากนี้ยังระบุได้ว่าเฮอริเคนเอียนนั้นอาจจะทำให้เกิดคลื่นพายุซัดฝั่งอย่างรุนแรงอาจจะมีฝนตกหนักประมาณ150ถึง300มิลลิเมตรน้ำท่วมฉับพลันลมกระโชกแรงและอาจจะเกิดพายุทอร์นาโดในบางพื้นที่ขณะเดียวกันค่ะคาดว่าอาจจะกลายเป็นพายุเฮอริเคนที่รุนแรงที่สุดที่เคลื่อนผ่านแทมปาเบย์นับตั้งแต่ปี2493หรือรุนแรงที่สุดในรอบ70ปีขณะเดียวกันศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐหรือว่า NHC ได้คาดการณ์ว่าเฮอริเคนเอียนจะทวีกำลังแรงขึ้นอย่างรวดเร็วในอีก48ชั่วโมงข้างหน้าขณะที่กำลังเคลื่อนตัวในอ่าวเม็กซิโกนอกชายฝั่งทางตะวันตกของคิวบามุ่งหน้าไปทางทิศเหนือพร้อมแจ้งเตือนได้ว่าพายุลูกนี้จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นเฮอริเคนระดับ3ด้วยความเร็วลมสูงสุด193กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรืออาจจะมากกว่านั้นเมื่อพัดขึ้นฝั่งที่คิวบาส่วนที่เวียดนามค่ะได้สั่งเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ทหารหลายแสนนายเพื่อรอรับมือกับพายุไต้ฝุ่นโนรูที่คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งของเวียดนามในวันพรุ่งนี้ทางการเวียดนามได้ร้องขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยหลายแสนคนอพยพออกจากบ้านเรือนก่อนที่พายุไต้ฝุ่นโนรูนั้นจะพัดถล่มโดยสำนักอุตุนิยมวิทยาของเวียดนามคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นโนรูนั้นจะเคลื่อนขึ้นฝั่งของเวียดนามด้วยความเร็วลม183กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นความเร็วลมเดียวกันกับพายุไต้ฝุ่นช้างสารที่พัดถล่มเมืองดานังในปี2006ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต76คนทางจังหวัดกวางนามนะคะสถานที่ตั้งของเมืองฮอยอันซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกและจังหวัดกวางไหซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ของประเทศได้รับการคาดหมายว่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากอิทธิพลของพายุลูกนี้จึงมีการประกาศเคอร์ฟิวเช่นเดียวกันกับที่เมืองเวและเมืองดานังด้วยซึ่งทางจังหวัดกวางนามนะคะได้มีการอพยพประชาชนไปแล้วมากกว่า 133,000 คนบรรดานักพยากรณ์อากาศคาดว่าพายุไต้ฝุ่นโนรูนั้นจะเป็นหนึ่งในพายุลูกใหญ่ที่สุดที่พัดเข้าสู่เวียดนามและนอกจากนี้สนามบิน9แห่งในหลายพื้นที่ทั่วประเทศต้องปิดให้บริการชั่วคราวส่งผลให้เที่ยวบินทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าระหว่างประเทศถูกยกเลิกหลายร้อยเที่ยวกระทบต่อผู้โดยสารจำนวนมากขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลได้สั่งการให้เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ราว 270,000 นายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในขณะที่สื่อของรัฐค่ะได้มีการเผยภาพประชาชนเร่งนำถุงทรายแล้วก็อิฐมาป้องกันบ้านเรือนรวมไปถึงการนำเอาถุงบรรจุน้ำไปวางทับไว้บนหลังคาเพื่อป้องกันลมพายุกู้ด้วยส่วนทางจิสดาค่ะได้มีการเผยภาพซึ่งเป็นภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ8ของญี่ปุ่นจะเห็นภาพของพายุโนรูที่กำลังเคลื่อนตัวจากตอนกลางของทะเลจีนใต้มีทิศทางเคลื่อนที่กำลังจะไปขึ้นฝั่งที่เวียดนามโดยทวีกำลังแรงขึ้นเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นด้วยความเร็วลม230กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าแนวโน้มอ่อนกำลังลงและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางหรือเมืองดานังในช่วงเช้ามืดของวันที่28กันยายนและจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนเคลื่อนผ่านสปป.ลาว
และเข้าสู่บริเวณตอนบนของจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญในช่วงเย็นของวันที่29กันยายนและจะอ่อนกำลังลงเป็น depression และหย่อมความกดอากาศต่ำตามลำดับและจะสลายตัวที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งจะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากใน4จังหวัดได้แก่อุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์สำหรับการเคลื่อนตัวของพายุโนรูในครั้งนี้คาดว่าพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษและพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูลเพราะปริมาณน้ำในลำน้ำขณะนี้หลายจุดนั้นเกินความจุจนส่งผลกระทบให้ในหลายจังหวัดขณะนี้ยังคงเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ